เวียดนามตาสว่างหลังสโมสรวอลเลย์บอลเวียดนามสปอร์ตเซตวันแพ้ให้กับวากิบแบงค์อย่างขาดลอยสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะหลังจากการแข่งขันนัดแรกนะคะของรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลก2023ค่ะโดยในทางทีมสปอร์ตเซตวันนะคะจากเวียดนามได้พบกับทีมชั้นนำของโลกนะคะอย่างวากิบแบงค์จากตุรกีค่ะในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในการพบกันในครั้งนี้นะคะฝ่ายของวากิบแบงค์นะคะได้ชายผู้เล่นดาวเด่นทั้งหมดในทีมและก็เป็นไปตามคาดค่ะเมื่อสปอร์ตเซตวันของเวียดนามนะคะแพ้ให้กับวากิบแบงค์ไป0-3เซตนะคะด้วยสกอร์10-25 15-25 และ13-25ค่ะต่อไปเราจะไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาเวียดนามนะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านแรกนะคะบอกว่าพวกเราได้ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเมื่อได้แข่งขันกับผู้เล่นชั้นนำของโลกพวกคุณเล่นได้ดีมากเลยสู้ต่อไปนะทีมเวียดนามความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าถ้าหากไม่มีซีทีก็เหมือนกับตั๊กแตนสู้กับช้างความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าก็แค่เล่นสบายๆแพ้แต่ไม่อ่อนแอก็ถือว่าโอเคแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่ามี1เซตได้ถึง15คะแนนก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเวียดนามของเราเล่นดีและมีความมั่นใจมากความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าการได้เล่นในระดับโลกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับทีมสาวเวียดนามของเราดูผู้เล่นของทีมคู่ต่อสู้สิพวกเขาตัวสูงกว่าเวียดนามทั้งนั้นเลยความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าการได้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงและทำคะแนนได้ถือเป็นก้าวสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงชาวเวียดนามขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จปีหน้าจะได้มาแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอีกเพื่อความก้าวหน้ามากขึ้นความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่ามี1เซตได้ถึง15แต้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมาค่ะบอกว่าถ้าหากเวียดนามอยู่ครบทีมคะแนนก็คงจะไม่ห่างกันมากนักขาดทันทานที่ทานทุยและก็ยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอีกแค่นี้พวกคุณเล่นได้ดีมากแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าวันนี้เวียดนามเล่นดีนะความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาค่ะบอกว่าจะต้องมีคนไทยว่าวอลเลย์บอลไทยยังห่างชั้นจากเวียดนามมากปีนี้เวียดนามเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเล่นในระดับนานาชาติแต่ก็เป็นแค่ระดับสโมสรเท่านั้นในขณะที่ทีมไทยมีประสบการณ์อย่างยาวนานดังนั้นมันจึงถูกต้องแล้วที่ไทยจะเป็นเจ้าแห่งอาเซียนความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าไปแข่งโดยไม่มีผู้เล่นดาวเด่นและผู้เล่นคนสำคัญสหพันธ์วอลเลย์บอลจะรู้บ้างไหมเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยความคิดเห็นของท่านทันมาค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ชนะแต่สาวๆเวียดนามยังเล่นได้ดีมากยินดีด้วยนะความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่านูควินทำคะแนนได้มากที่สุดในแมตช์นี้คือ15คะแนนความคิดเห็นทันมาค่ะบอกว่าได้แข่งขันกับผู้เล่นดาวเด่นชั้นนำระดับโลกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่ามันคือความจริงว่าเมื่อคุณก้าวออกจากสนามเด็กเล่นไปสู่สนามใหญ่คุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ณจุดไหนความคิดเห็นทันมาค่ะบอกว่าทีมชุดนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนพยายามเข้านะหวังว่าผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อเติบโตต่อไปความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีทันทุยก็ยังคงต้องแพ้อยู่ดีความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าต้องมีบิดเตียนและทันทุยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการโจมตีและก็ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะว่าปิดเตียนจะกล้าไปเล่นในรายการระดับนานาชาติแบบนี้ได้ยังไงทุกคนคงจะรู้แล้วว่าทำไมความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าคะแนนเกิน10แต้มก็ถือว่าดีแล้วนะต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะคะบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าสาวๆวากิบแบงค์สามารถเอื้อมมือไปถึงตาข่ายโดยที่ไม่ต้องกระโดดเลยด้วยซ้ำค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามนะคะที่ได้เห็นการเล่นของวากิบแบงค์แล้วก็สปอร์ตเซตเตอร์วันของเวียดนามค่ะ
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ